สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทาง cv.me ครั้งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่1แล้วก็อาทิตย์ที่2กรกฎาคมค่ะแล้วทุกท่านคะได้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน mthai หรือยังต้องรีบเข้าไปโหลดเลยนะคะเพราะว่าในแอปพลิเคชัน mthai เนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการดูดวงประจำวันของแต่ละคนเลยนะการใช้สีมงคลนะคะรวมถึงท่านที่ชื่นชมในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรียกว่าแอปพลิเคชัน mthai เนี่ยจัดเต็มนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยสีมงคลจะเป็นสีเขียวสีครีมสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงค่ะเรื่องเด่นๆนะจะเป็นเรื่องของการได้พบปะกับญาติพี่น้องนะคะได้รวมหมู่กันละหรืออาจจะได้พบปะกับเพื่อนเก่าๆด้วยหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะเข้ามาระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายไปบ้างค่ะเพราะว่าอาจจะมีการใช้จ่ายที่เกินงบไปบ้างสำหรับดวงที่เกิดวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะสีมงคลจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแล้วเรื่องเด่นๆนะคะในรอบวันหยุดนี้จะเป็นในเรื่องของโชคลาภค่ะเพราะว่าดวงอ่ะมีทั้งเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องระมัดระวังจะเป็นเรื่องของความรักนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่แล้วคนโสดนะคะคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาไม่จริงใจกับเราคนที่เกิดวันอังคารวันพุธกลางคืนแล้วก็วันพฤหัสบดีสีมงคลในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเทาอ่อนแล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วในวันหยุดนี้นะคะมันมีเกณฑ์ของการเดินทางอย่างกระทันหันนะคะแต่ว่าบอกกันนิดนึงนะว่าถ้ามีการเดินทางไกลนะคะหรือมีการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าสะเพร่าค่ะเพราะมีดวงของข้าวของตกหล่นเสียหายได้เรื่องการงานกับการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังราบรื่นไม่ติดขัดนะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจำนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าเราต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินกับโชคลาภเนี่ยให้ไปสักการะบูชาพระศิวรีพระพิฆเนศแล้วก็พระแม่รัศมีค่ะ3องค์นี้เสริมดวงการเงินกับโชคลาภได้อย่างดีเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะให้ช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานอุปสรรคใดๆที่มีก็ขอให้หมดไปเนี่ยให้ไปสักการะขอพรกับพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็พระพรหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงเรื่องการงานได้อย่างดีสำหรับเครื่องประดับเสริมดวงนะคะจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือทองคำก็ได้ค่ะเครื่องเงินค่ะนะคะสวมใส่ติดตัวไว้เลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะจะนำโชคลาภให้กับเราคนที่เกิดในวันหยุดนี้นะคะหรือในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยรอบสัปดาห์นี้ถ้าเราจะต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดอันดับแรกนะต้องสวดมนต์ค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปวัดไปวาที่ไหนก็มีการทําบุญเกี่ยวกับการมุงกระเบื้องหลังคานะคะหรือยกช่อฟ้าตรงนี้ต้องรีบทําเลยนะอันนี้ส่งจะทําให้ชีวิตเรามีความราบรื่นแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่เราทําอาหารนะคะขอให้เป็นอาหารประเภทเส้นๆไม่ว่าจะเป็นขนมจีนเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้มีการงานนะคะหรือกิจการที่ทําเนี่ยนะคะมีการต่อยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีหรือเรื่องการเงินก็ดีนะคะจะมีการต่อยอดไปอย่างไม่รู้จบเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องของเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กันนะคะเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่1กรกฎาคมค่ะชุดวินที่วางไว้ให้นะคะก็จะมีเลข1เลข9เลข5เลข2เลข6แล้วก็จะเน้นไปที่เลข1กับเลข9ค่ะชุดจับคู่เนี่ยก็จะเป็นเลข10 13 14 17 18093949798989แล้วสำหรับเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมค่ะชุดวินเลขที่อาจารย์ลักษณ์วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข4เลข8เลข7เลข3เน้นไปที่เลข1กับเลข4ค่ะชุดจับคู่101215169 04245464ก็เป็นทั้ง2วันเลยนะคะของเลขเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน mthai ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาพบกันในครั้งหน้ากับรายการเลขเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ